มหาวิทยาลัยราชภูเก็ตสร้างแกนนำยุวชนผู้พิทักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเมื่อวันที่7กุมภาพันธ์2513สถาบันวิจัยและพัฒนาร่วมกับคณะเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยราชภูเก็ตสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ตเทศบาลนครภูเก็ตจัดพิธีเปิดโครงการผู้นำยุวชนอาสาสมัครพิทักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทศม.จังหวัดภูเก็ตปีที่2ณสวนเฉลิมพระเกียรติ72พรรษามหาราชินีลังมังกรโดยมีว่าที่ร้อยตรีวิกรมจากที่ปลัดจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานร่วมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อธิพันธ์เสี้ยมไหมผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอาจารย์สุเทพมงคุลคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรคุณโครดเดอคริชเชกงสุลกิติมศักดิ์ประเทศฝรั่งเศสประจำจังหวัดภูเก็ตตลอดจนตัวแทนจากหน่วยงานในเครือข่ายการจัดโครงการนักเรียนและนักศึกษาในพื้นที่เข้าร่วมสวัสดีค่ะดร.อัจฉริยาสวัสดิ์ศักดิ์นะคะก็เป็นอาจารย์ประจำสาขาเทคโนโลยีการประมงนะคะคณะเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตค่ะสำหรับโครงการนี้นะคะก็คือมีชื่อว่าโครงการยุวชนทศม.จังหวัดภูเก็ตนะคะก็คือเราเนี่ยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะปลูกฝังให้เยาวชนเนี่ยมีจิตสำนึกในเรื่องของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็สิ่งแวดล้อมนะคะโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตนะก็ได้รับพระราชโอวาทจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10นะคะได้ลงไปในชุมชนแล้วก็ไปพัฒนาชุมชนนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเศรษฐกิจสังคมการศึกษาแล้วก็สิ่งแวดล้อมซึ่งโครงการนี้ก็จะมีภาคีเครือข่ายนะคะซึ่งเราได้มาประชุมคุยกันนะคะก็เกิด MOU ขึ้นในปีที่แล้วสำหรับปีนี้ก็จะเป็นปีที่2นะคะซึ่งสิ่งที่แตกต่างจากปีที่แล้วคือปีที่แล้วเนี่ยเราก็เน้นให้เด็กเนี่ยเขารู้จักก่อนว่ายุวชนกลุ่มเครือข่ายของทศม.เนี่ยคืออะไรส่วนสำหรับปีนี้อย่างที่เราเห็นว่าในปีที่ผ่านมาเราจะมีในเรื่องของปัญหาขยะทะเลเยอะมากนะคะทั้งน้องมาเรียมนะคะซึ่งเป็นพยูนแล้วก็เราจะเห็นปลาหรือเต่าเนี่ยเกยตื้นซึ่งภูเก็ตไม่มีเต่าเกยตื้นเรียกว่าเต่าหมอฟักเนี่ยค่อนข้างนานแล้วดังนั้นเราเองในฐานะที่เป็นหน่วยงานมหาวิทยาลัยนะก็จะเป็นสื่อกลางระหว่างภาคส่วนของรัฐบาลนะภาครัฐแล้วก็ประชาชนชุมชนนะคะก็ลงไปทำกิจกรรมในครั้งนี้คือชุมชนท่าสายเนี่ยจะมีความเข้มแข็งในเรื่องของการดูแลทรัพยากรธรรมชาติเราก็พานักศึกษาเราเนี่ยลงไปทำเป็นอวนดักจับขยะนะคะเพื่อที่จะดักขยะบริเวณป่าชายเลนแล้วก็พานักศึกษาพาน้องๆที่มาเข้าร่วมกิจกรรมเนี่ยค่ะไปช่วยกันเก็บขยะแล้วก็ไปดูว่าอวนเนี่ยมันทำอะไรเพื่อที่จะปลูกฝังเขาในเรื่องของขยะทะเลถ้าในภาคส่วนของการเก็บขยะเองเขาก็จะมีไม้หาไม้คีบขยะก็จะเป็นนวัตกรรมเพราะว่าบางคนขยะบางครั้งมันสกปรกแล้วก็เราจะรู้สึกว่ามันไกลตัวเราไม่สามารถจะหยิบได้แต่พอมันมีไม้คีบหรือจับขยะหรือจับขวดพวกนี้มันก็จะช่วยให้การเก็บขยะเนี่ยง่ายขึ้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมค่ะคนที่ได้ชมคลิปนี้อยู่นะคะก็อยากจะให้ทุกท่านเห็นว่าขยะเนี่ยไม่ใช่เรื่องไกลตัวเราเพราะวันนี้ทุกวันทุกวินาทีเนี่ยเราทิ้งขยะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกระดาษขวดน้ำพลาสติกซึ่งรัฐบาลแม้ว่ารัฐบาลจะประกาศว่าในปี65เราจะต้องลดใช้ถุงพลาสติกหรือกล่องโฟมแต่เห็นไหมคะว่าในถ้าเราไม่ตระหนักหรือเราไม่เห็นความสำคัญเราก็จะไม่ปฏิบัติตามดังนั้นก็อยากจะขอนะคะว่าน้องๆที่มาเข้าค่ายยุวชนเองก็ตามหรือคนที่ได้ชมคลิปนี้อยากให้ทุกคนร่วมกันเพราะมิอย่างนั้นอะโลกเราก็จะเต็มไปด้วยขยะแล้วก็จะเกิดปัญหาสุดท้ายมนุษย์เองอะค่ะก็จะได้รับผลอันนี้นะคะจากการที่ได้เข้าค่ายยุวชนทศม.ในจังหวัดภูเก็ตก็คือมีการเรียนรู้เรื่องวัฒนธรรมของท้องถิ่นอาชีพแล้วก็เกี่ยวกับขยะให้เก็บแล้วก็มีการรณรงค์การเก็บขยะมีการแบบให้รู้ว่าวัฒนธรรมตรงนั้นมันเป็นยังไงการเก็บขยะเป็นยังไงรู้วิธีการจัดเก็บขยะให้มันมีหลายวิธีก็คือมี4ถังแต่ละถังก็ขยะแต่ละประเภทก็ได้รู้ว่าแต่ละประเภทเนี่ยต้องใส่ไว้ตรงถังไหนสีอะไรยังไงเราจะได้แยกถูกกลับไปบ้านเราจะได้แบบนำไปบอกพ่อแม่นำไปอะไรพวกนี้ให้พ่อแม่รู้เผื่อพ่อแม่เหมือนคนรุ่นหลังเขายังไม่รู้อะไรก็เลยต้องมาเรียนรู้มาศึกษาให้ได้รู้เรียนรู้อะไรพวกนี้จากการที่แล้วก็แบบรู้สึกดีมากที่แบบมาเข้าค่ายกับเพื่อนๆใหม่ได้รู้จักใหม่แล้วก็ได้ความรู้ด้วย
มีความรู้ใหม่ได้ make friend ได้ต่างๆนานามากมายแล้วก็ทำให้รู้สึกว่าการเข้าค่ายในครั้งนี้มีประโยชน์มากมายเลยค่ะ